ร่วมเชิดชูบุคคลองค์กรผู้ปฏิบัติงานยาเสพติดร่วมพูดคุยกับ3บุคลากรด้านป้องกันปราบปรามและต้านการบำบัดยาเสพติดจะมีวิธีการดำเนินงานอย่างไรทุกเรื่องที่อยากรู้ทุกปัญหาจะคลี่คลายในบ่ายนี้มีคำตอบสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณผู้ชมที่ดูรายการแล้วชุมชนของคุณมีคนเสพยาเสพติดแล้วในใจคุณอยากจะแก้ปัญหาวันนี้จะเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับต้องดูเลยครับว่าเขาทำกันยังไงแล้วสำเร็จด้วยนะครับรวมถึงคุณผู้ชมที่อยู่บ้านลูกหลานไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดฉันไม่รู้จะหันหน้าไปหาใครจะปรึกษาใครจะแก้มันยังไงวันนี้มีตัวอย่างของจริงที่เขาทำแล้วก็สำเร็จด้วยจนได้รางวัลปีนี้นะครับเป็นตัวอย่างจาก3หน่วยงานด้านการป้องกันปราบปรามด้านการบำบัดแล้วก็ด้านการเป็นรางวัลที่ได้รับจากปปส.จะได้รับในวันที่26มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดนั่นเองนะคะซึ่งทั้ง3ท่านที่มาเป็นผู้แทนเนี่ยได้ทั้งรางวัลยอดเยี่ยมแล้วก็ดีเด่นด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามท่านผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้ถ้าเห็นบอกว่าในชุมชนของท่านหรือมีผู้เกี่ยวข้องยาเสพติดท่านจะโทรแจ้งได้ที่หมายเลขอะไรนี่เป็นคำถามนะคะท่านจะโทรแจ้งได้ที่หมายเลขอะไรทราบคำตอบแล้วก็โทรศัพท์มาในรายการรวมทั้งแสดงความคิดเห็นกันด้วยนะคะท่านผู้ชมที่แสดงความคิดเห็นได้ถูกใจและตอบคำถามได้ถูกต้องนะคะจะได้กระเป๋าสวยๆนี่ค่ะทางโทรศัพท์ก็ได้17ใบนะคะทาง Facebook Live ได้3ใบนะคะรวมทั้งหมวกด้วยนะคะหมวกก็จะได้จากทางโทรศัพท์17ใบนะคะแล้วก็ทาง Facebook Live อีก3ใบด้วยกันก็โทรศัพท์มาในรายการกันได้022488254-9ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะกลับมาครับยาเนี่ยเป็นผู้ป่วยแล้วเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทำเลวบางทีเนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาให้ต้องทำให้เขาเป็นอย่างนั้นน่ะนะคะแต่พอเขาคิดได้เริ่มต้นที่จะทำใหม่อยากให้สังคมให้โอกาสเขาด้วยเสียงสะท้อนจากหนึ่งในวิทยากรประจำค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดอ่างทองที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความตั้งใจที่จะส่งต่อความรักและความห่วงใยให้กับผู้บำบัดยาเสพติดด้วยความหวังที่อยากจะเห็นพวกเขาเหล่านั้นได้รับโอกาสและสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติอีกครั้งเพราะระยะเวลา12วันที่อยู่ในค่ายถือเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดสำหรับผู้บำบัดในการเลิกยาเสพติดการเป็นวิทยากรบำบัดจึงต้องทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการช่วยเหลือและผลักดันให้พวกเขาผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้ไม่มีของขวัญไม่มีค่าตอบแทนมีแต่ความตั้งใจที่อยากให้เวลาเพียง12วันนี้เป็นช่วงเวลาที่พวกเขาปลอดภัยและไม่ทำร้ายตนเองด้วยยาเสพติดให้มากที่สุดคนที่มาทำทีมวิทยากรน่ะเก่งอย่างเดียวไม่ได้ในความคิดมันต้องมีใจให้ถูกไหมพวกเราอะเรามาด้วยกันเพราะเรามีใจสองเราทำเพื่อเด็กนะค่ายจัดเพื่อเด็กไม่ได้จัดเพื่อใครบางคนแล้วทีมของพี่เนี่ยเรื่องเงินไม่ได้มีผลประโยชน์รายได้ไม่เกี่ยวอันนี้คือทำตามหน้าที่พิเศษและตามใจที่เราอยากเป็นค่ะเพราะทีมวิทยากรหรือว่าผู้บำบัดทุกคนต่างเคยผ่านเรื่องเลวร้ายในชีวิตดังนั้นทีมวิทยากรจึงพูดคุยด้วยความเข้าใจให้ความรักและดูแลพวกเขาเหมือนคนในครอบครัวเพื่อรู้สึกปลอดภัยและพร้อมกลับตัวด้วยความเต็มใจผมในความรู้สึกผมว่ามันไม่เหมือนที่คุ้มขังหรือว่าที่พัฒนาอะไรเลยมันเหมือนเรามาอยู่บ้านญาติอีกหลังหนึ่งแค่นั้นเองรอยยิ้มและคราบน้ำตาในวันสุดท้ายณค่ายแห่งนี้จะกลายเป็นความทรงจำและภูมิคุ้มกันชั้นดีของผู้เข้ารับการบำบัดก่อนที่พวกเขาจะก้าวเข้าสู่โลกแห่งความจริงหลังจากนี้หน้าที่ของทีมวิทยากรไม่ได้หมดไปพวกเขายังคงเฝ้ามองเด็กๆของพวกเขา
ผ่านการพูดคุยติดตามและคอยให้กำลังใจอยู่ห่างๆทำให้ค่ายบำบัดนี้ไม่ใช่แค่ค่ายแต่เป็นดั่งครอบครัวที่อยู่เคียงข้างคอยชี้แนะแนวทางสว่างในวันต่อๆไปจนกว่าความตั้งใจของผู้บำบัดเหล่านี้จะสำเร็จครูผมขอบคุณนะครับที่ครูชี้ทางสว่างให้ผมไม่มีครูผมคิดตอกย้ำตัวเองไปเยอะกว่านี้คงบ่ชดตัวเองไปมากกว่านี้ครับพี่มีความรู้สึกว่าพวกนี้เหมือนลูกพี่เพราะฉะนั้นเวลาพี่มาดูแลพี่จะดูแลแบบลูกให้โอกาสให้ความรักดูแลทุกอย่างเขาคือส่วนหนึ่งที่ทำให้การทำงานของพี่ทำงานทุกอย่างนะคะยึดว่าเด็กพวกนี้เป็นต้นทุนที่ทำให้การทำงานพี่ประสบผลสำเร็จนะหลายๆเรื่องนะคะทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเรามีคุณค่าไม่โดดเดี่ยวขอบคุณครับความสุขที่มีขอบคุณที่ที่ความสุขที่ให้ขอบคุณครับขอบคุณจากใจเพื่อผมต่อไปจะเป็นคนดีของสังคมรู้หรือไม่กะหล่ำปลีมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกจำนวนมากช่วยให้ตับทำลายฮอร์โมนส่วนเกินออกไปอีกทั้งยังช่วยทำความสะอาดระบบทางเดินอาหารช่วยลดสารพิษจากควันบุหรี่และเพิ่มประสิทธิภาพในการล้างพิษของตับได้อีกด้วยเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้3ท่านจะเล่าให้ฟังคุณผู้ชมที่ชุมชนตัวเองมีปัญหาเรื่องยาเสพติดรุ่มใจไม่รู้จะคุยกับใครวันนี้ดูในรายการโทรศัพท์ก็มาได้นะครับรวมถึงคนที่มีลูกหลานไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด3ท่านเนี่ยเขาเจอมาหนักๆเลยแล้วเขาไปช่วยกันแก้ปัญหาทั้งปราบทั้งป้องกันทั้งบำบัดทำมาต่อเนื่องจนได้รางวัลจากปปส.ปีนี้นะครับผมแนะนำท่านแรกก่อนครับพันตำรวจเอกภูวดิษฐ์ชนะกฉพัฒน์นะครับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรีครับถัดมาครับคุณสมยศแสวงสุขนะครับพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ครับถัดมาครับประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินเขตบางบอนกทมนี่เองนะครับคุณวรรณาอัศวะสันติชัยครับสวัสดีทั้ง3ท่านฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจาก3พื้นที่นะคะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้วยกันนะคะขออนุญาตเริ่มที่ท่านรองท่านรองเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้ามองดูว่าในชีวิตราชการที่ท่านดูแลเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดก็20ปีใช่ไหมคะถ้ามองดูตำรวจปุ๊บทุกคนต้องบอกว่าอ๋อต้องเป็นคนที่เป็นมือปราบยาเสพติดแน่นอนท่าน20ปีท่านได้สูตรสำเร็จไหมคะว่าการที่จะป้องกันและปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติดสูตรสำเร็จคืออะไรใช้การปราบปรามเป็นหลักไหมคะครับคือในส่วนหน้าที่หลักของตำรวจก็คือการปราบปรามนะครับซึ่งถ้ามองในภาพกว้างๆนะครับก็เริ่มปราบมาตั้งแต่เป็นผู้กับที่สุพรรณบุรีนะครับแล้วก็ปราบมาเรื่อยๆนะครับตั้งศูนย์ขยายผลยึดทรัพย์ก็แล้วอะไรก็แล้วนะครับตามพรบมาตรการสมคบแล้วปรากฏว่าก็มานั่งคิดว่าทำไมยิ่งปราบยิ่งเยอะนะครับตอนนี้ล่าสุดที่ภาค5เขาจับยาไอซ์นี่1ตันครึ่งนะครับทำไมถึงเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็คนเสพ6เดือนที่ผ่านมานี่ก็ประมาณ150,000นะครับ150,000ทั่วประเทศแล้วครับ6เดือนแค่6เดือนเองนะครับคนเสพหน้าใหม่หรืออะไรครับคนเสพที่ทั้งหน้าใหม่หน้าเก่านะครับ150,000เราก็คิดว่าถ้าไปมุ่งเรื่องปราบอย่างเดียวโดยที่ตำรวจไม่มีส่วนในเรื่องอื่นเนี่ยมันก็แก้ปัญหายากเพราะว่าอย่างน้อยผู้ค้าหรือผู้เสพเนี่ยเขาก็กลัวตำรวจนะครับเกรงใจตำรวจนะครับตำรวจไปกดดันอะไรเขาก็ยอมนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยว่าถ้ายิ่งปราบยิ่งเยอะยิ่งปราบยิ่งลูกค้าเยอะเพราะว่าช่วงการออกหมายจับผู้ค้าเนี่ยหลบหนีไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเยอะนะครับเพราะฉะนั้นโทรคุยภาษาไทยกันได้ตอนนี้แล้วให้เครดิตแต่เขายังไม่เลิกค้ายังไม่เลิกค้าครับมันไม่เลิกค้าครับก็ส่งตรงเลยอย่างเงี้ยนะครับก็เลยคิดว่าถ้าเรามุ่งไปปราบผู้ค้าแต่ดีมานยังมีอยู่เนี่ยดีมานคือผู้เสพแล้วก็แก้ปัญหาไม่สำเร็จการลบค่าศึกถ้าไม่รู้จำนวนค่าศึกมันก็ลบลำบากก็เลยคิดว่าถ้าเราลงไปในหมู่บ้านเชิงรุกเข้าไปคุกเคียหมู่บ้านไปเอ็กซเรย์หมู่บ้านแต่ละหมู่แต่ละตำบลมีผู้เสพกี่คนแล้วก็นำเข้าสู่กระบวนการบำบัดไปทางหมอแล้วก็ออปชันที่ดีสุดคือตำรวจช่วยติดตามให้ระหว่างบำบัดของผมเนี่ยติดตามไม่ทุก7วันอย่างที่ทำที่ลุมพลี
ทำที่บางปะทุนที่สิงห์บุรีก็ที่สิงห์บุรีหมู่บ้านของทุนแม่นี่ก็เจอมา35คนนะครับเป็นนักศึกษาด้วยก็ตามจนเลิกหมดนะครับเพราะว่านอกจากหมู่บ้านจะช่วยกดดันแล้วตำรวจจะช่วยกดดันว่าต้องไปหาหมอตามกำหนดนะแล้วก็ห้ามเบี้ยวถ้าเบี้ยวก็จะดำเนินคดีนะท่านลองใช้กลยุทธ์ยังไงในการที่ไปเอ็กซเรย์จนเจอตัวจริงว่าอ๋อหมู่บ้านเนี่ยมีตัวเสพจริงๆอยู่เท่านี้มีหมู่บ้านนี้30หมู่บ้านนี้20หมู่บ้านนี้101ทำไงถึงเขาเปิดเผยตัวขึ้นมาว่าผมแหละครับผมนะครับคือผู้เสพแล้วท้ายสุดละอาไม่จับนะแต่ไปบำบัดก่อนเนี่ยท่านทำยังไงคืออันดับแรกนี่ต้องไปทำความเข้าใจกับแกนนำชุมชนก่อนผู้นำธรรมชาติผู้นำชุมชนก่อนว่าผมมาดีไม่ได้มาร้ายนะครับมาแก้ปัญหาให้พวกท่านเพราะว่าบางอย่างพวกท่านก็ไม่กล้าพูดจนแกนนำเข้าใจก็ประชุมชุมชนหมู่บ้านว่าไม่มีการจับกุมเพียงแต่ว่าผมต้องการรู้ว่าใครเสพบ้างให้คำมั่นเลยให้คำมั่นว่าถ้าจับกุมเนี่ยผมลาออกนะครับแล้วก็แต่ก็สั่งลูกน้องว่าอย่าเพิ่งจับนะครับเดี๋ยวจะถูกลาออกถือเสียคำพูดถือเสียคำพูดแต่คำพูดนี้ปรากฏว่าเขาไว้ใจเขาเชื่อมั่นนะครับก็เออมาดีก็เราก็หามติหมู่บ้านว่าทำไงถึงจะรู้ว่าใครเสพโดยที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันจะได้ไม่ต้องเสียว่าไปชี้ลูกบ้านเขาเขาก็ยกมือก็บอกว่าตรวจปัสสาวะเขาจะเอ็กซเรย์ทั้งหมู่บ้านคือการตรวจปัสสาวะทั้งหมู่บ้านซึ่งอาจจะเปลืองน้ำยาหน่อยแต่ผมว่าคุ้มค่าแต่มันก็ชัดว่าใครเสพนะครับก็ไม่โทษผู้นำชุมชนว่าเป็นคนแจ้งเพราะเมื่อเจอแล้วนะครับเราก็ให้หมอนะครับทางโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยเขามารักษาในหมู่บ้านนะครับการรักษาหมู่บ้านซึ่งภาษาหมอเขาเรียก CBTX นะครับก็ทำกลางพ่อแม่ญาติพี่น้องมาให้ความอบอุ่นนะครับและฝ่ายตำรวจเนี่ยนอกจากจะเฟ้นหาแล้วก็จะเป็นคนติดตามให้มาพบหมอตามกำหนดห้ามเบี้ยวครับคุมให้เขาเลิกเสพซึ่งประการสำคัญงานก็เหนื่อยขึ้นมันเหนื่อยแต่ว่าคดีต่างๆก็ลดลงโดยเฉพาะเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยครับก็จะมาเกิดจากยาเสพติดเป็นสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบล็อกตัวนี้ได้คดีในหมู่บ้านนั้นจะไม่มีเลยนะครับเด็กแว้นอะไรก็จะไม่มีเลยผู้นำชุมชนเขาโอ้นี่ท่านทำอย่างนี้มาสำเร็จไปกี่ชุมชนแล้วฮะเนี่ยเพราะว่าท่านอยู่มาหลายที่ใช่ไหมฮะครับท่านไปที่ทำครั้งแรกก็ตอนนั้นยังไม่ร้ายแรงเท่าไหร่ก็ที่สุพรรณบุรีหนองยาใสนะครับก็ได้ผู้เสพแล้วก็เอาตอนนั้นยังไม่มีคสช108ก็เอามาคุมไว้ว่าถ้าไปเสพอีกก็เดี๋ยวจะจับดำเนินคดีให้มารายงานตัวทุก7วันกับตำรวจก็เลิกเสพนี่ที่สุพรรณที่ไหนอีกอยุธยาแล้วก็อยุธยาก็ที่ตำบลลุมพลีนะครับซึ่งเป็นชุมชนอิสลามก็เจอ1,200กว่าหลังคาเรือนก็เจอประมาณ135คนก็เอามาคุมโอ้ 10% นะครับครับแล้วก็ย้ายไปสิงห์บุรีก็ทำที่สิงห์บุรีที่บ้านบางปะทุนหมู่1ตำบลม่วงหมู่นะครับเจอผู้เสพซึ่งมีวิทยาลัยในชุมชนด้วยประมาณ35คนตอนนี้ก็กดทางร่วมกับทางชุมชนช่วยกันดูแลหลังบำบัดนะครับจนเลิกเสพทางผู้ใหญ่บ้านก็ได้รับรางวัลทำมานานขนาดนี้ท่านรองผู้บังคับการก็เลยได้รางวัลปีนี้คือรางวัลอะไรนะฮะครับรางวัลยอดเยี่ยมของตำรวจนะครับนี่ฮะโอ้โหน่าภูมิใจก็คือแต่สิ่งที่ท่านทำตอบโจทย์ปัจจุบันที่ทางปปส.แล้วก็กระทรวงยุติธรรมรวมทั้งประเทศไทยเดินหน้าอยู่คือเรื่องของผู้เสพเป็นผู้ป่วยด้วยให้นำมาบำบัดแล้วก็แก้ไขที่ต้นทางใช้ชุมชนบำบัดเมื่อกี้ท่านพูดภาษาอังกฤษเลยนะคะคืออะไรนะคะ community based treatment and care CBTX ก็คือที่ว่านี้ชุมชนบำบัดนี่เห็นบอกว่ามานานแล้วแต่เพิ่งมาใช้ครับมาจากไหนคะกระบวนการแนวความคิดนี้นะครับก็คือเดิมทีเนี่ยถ้าผมเรียนพยาบาลเนาะก็จะเป็นในเรื่องของการที่มีสมเด็จย่าท่านบอกว่าคนติดยาเนี่ยเขาเป็นคนหรือเปล่านะครับถ้าเขาเป็นคนเรามีอะไรที่ช่วยเขาได้ไหมถ้าเราช่วยเขาได้ก็เท่ากับเป็นการชุบชีวิตเขาเราก็ควรทำอันนี้เป็นคำที่กินใจมากสำหรับผู้ที่ปฏิบัติเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าผู้ที่ใช้ยาเสพติดเป็นผู้ป่วยก็คือเขาเป็นคนคนนึงที่เราจะต้องให้การดูแลของเขาแบบองค์รวมคือเราไม่จำเป็นจะต้องบอกว่าจะต้องบำบัดเขาอย่างเดียวนะเราจะต้องมีทั้งการส่งเสริมมีการป้องกันมีการบำบัดและมีการฟื้นฟูไปในตัวแต่หมายความว่าเราจะทำคนเดียวไม่ได้เราจะต้องไปไม่รอดไม่รอดครับจะต้องมีภาคีและเครือข่ายพี่ตำรวจก็ต้องมาช่วยผมฝ่ายปกครองก็ต้องมาช่วยผมปปส.ก็จะต้องมาช่วยหลายๆหน่วยงานจะต้องมาช่วยกันและสุดท้ายก็คือชุมชนจะต้องตระหนักว่าเฮ้ย
สิ่งที่เราเกิดขึ้นนี้นะเราจะต้องมาร่วมมือกันครอบครัวด้วยเดี๋ยวแปลว่าเห็นบอกว่าอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่นำมาใช้ชุมชนบำบัดแล้วก็ประสบความสำเร็จแต่ยิ่งประสบความสำเร็จมากขึ้นเมื่อใช้กระบวนการอะไรคะเห็นบอกว่ามีตั้งแต่มีศูนย์คัดกรองขึ้นมาใช่ไหมใช่ครับเล่าให้ฟังสักนิดค่ะกระบวนการของการดำเนินงานของงานยาเสพติดซึ่งปปส.เป็นพี่เลี้ยงเราเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ากระบวนการมี4ด้านด้านที่แรกเขาเรียกว่าการสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งก็จะให้แต่ทุกคนนะครับที่เกิดมาเนี่ยจะต้องได้รับภูมิคุ้มกันเลยตั้งแต่อนุบาลแต่อีกกระบวนการหนึ่งเขาเรียกว่าการค้นหาและคัดกรองซึ่งคำสั่งคสช.ที่108เนี่ยนะครับเขาจะกำหนดให้จัดตั้งศูนย์เพื่อการคัดกรองผู้ป่วยที่เข้ารับกระบวนการบำบัดฟื้นฟูเขาก็จะมีการวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อต้องการที่จะแยกระดับความรุนแรงของแต่ละท่านว่าคนที่มาบำบัดเนี่ยใช้เป็นผู้ใช้หรือเป็นผู้เสพหรือผู้ติดซึ่งแต่ละอย่างจะบำบัดแตกต่างกันอันที่สองหมายถึงว่าโทษนะคะหมายถึงว่าสมัยก่อนเนี่ยใครมาบำบัดก็ใช้วิธีเดียวกันหมดเลยแต่พอมีศูนย์คัดกรองปุ๊บคสช.คำสั่งคสช.เราต้องมาคัดว่าคนนี้ติดยาบ้าคนนี้ติดยาไอซ์ติดมากติดน้อยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะถูกต้องครับอาการสุขภาพเป็นยังไงทั้งสุขภาพจิตสุขภาพกายความรุนแรงและความสามารถเขามีความสามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการบำบัดแบบไหนพูดง่ายๆคือเรามีเมนูให้สำหรับคนนี้อย่างเงี้ยครับเหมือนเราไปสั่งอาหารใช่ไหมครับท่านเราไปสั่งอาหารนี่ปุ๊บเรามีความสามารถพอที่จะไปบำบัดโปรแกรมนี้ไหมบางทีเราไม่มีนะเนื่องจากว่าเฮ้ยเราต้นทุนชีวิตของเราบางอย่างมันไม่สามารถที่จะไปแก้ปัญหาตรงนั้นได้เนี่ยครับนี่คือกลไกซึ่งทำให้มันได้ผลครับคุณสมยศทำเรื่องนี้มาคือเป็นพยาบาลวิชาชีพใช่ครับบำบัดมาตั้งแต่ปี2556ครับ56นี่ก็ผ่านมา6ปี6ปีบำบัดไปทั้งหมดเท่าไหร่แล้วครับโอ้โหเป็นพันต้องยอมรับนะครับว่าแต่ละปีเนี่ยครับมันจะมีผู้ป่วยมีมาได้3ทางเนาะหนึ่งก็คือกฎหมายบังคับให้บำบัดอันที่2ก็คือชุมชนส่งมาหรือก็เรียกว่าก้ามกึ่งในเรื่องของการบำบัดใน3คือ walk in เดินสมัครใจเดินสมัครใจเข้ามาแต่ละปีเราก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะครับประมาณเกือบ1,000คนนะโอ้โหคราวนี้ที่ดูแลเนี่ยนะที่ดูแลครับถามนิดนึงสูตรสำเร็จที่ทำให้เราบำบัดสำเร็จนอกจากกระบวนการการคัดกรองแล้วกระบวนการชุมชนบำบัดแล้วนักบำบัดต้องมีอะไรเป็นพิเศษไหมคะผมว่าจะต้องหนึ่งแหละจะต้องมีใจเป็นที่รักอะครับรักในความเป็นคนของเขามีใจหนึ่งก็คือเราต้องมีรักให้เขาอันที่สองเราต้องให้โอกาสและให้อภัยความจริงใจแววตาที่เราจะคุยกับเขาตั้งแต่ครั้งแรกที่พบกันครับทุกอย่างการคือการจะบำบัดได้เนี่ยมันจะต้องดูในเรื่องของหนึ่งก็คือว่าสัมพันธภาพเราจะต้องเกิดเขาจะเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธานะใช่ครับมันไม่ใช่เพราะว่าคือฟังคุณสมยศหมายความว่าไม่ใช่ทำเพราะว่าเฮ้ยหน้าที่ชั้นพยาบาลนั่นก็มานั่นก็เข้าโปรแกรมรับยาไปแต่มันต้องมีสายตาเข้าใจแคร์ใช่ไหมความรู้สึกใช่ไหมซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นความรีเลชั่นของมนุษย์มันสัมผัสได้ว่าเฮ้ยพี่คนนี้เขาจริงใจนะเนี่ยมันแตกต่างกับการทำหน้าที่ถูกไหมใช่ครับคือเราเชื่อมั่นอีกอย่างหนึ่งว่ามนุษย์อะครับไม่มีใครปรารถนาสิ่งชั่วร้ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราให้สิ่งดีๆเขาครับทุกคนก็จะเกิดพัฒนาการและก็เรียนรู้แล้วก็สามารถหลุดพ้นในสิ่งที่เขาหลงได้ผมดูข้อมูลนิดนึงคุณสมยศบำบัดปีหนึ่งเป็นพันนี่ทำมา6ปีนะฮะประมาณนั้นนะครับใช่ไหมฮะคนอายุสูงสุดเลยที่เข้ามาบำบัดบอกผมเสพเนี่ยกับต่ำสุดเนี่ยที่เจอเนี่ยเท่าไหร่ตัวเลขก็น่าตกใจนะครับที่เจอเมื่อไม่นานวันนี้ต่ำสุดก็คือเรียนอยู่ชั้นป.5ประถม5เนี่ยประถม5เป็นผู้ชายผู้หญิงผู้ชายครับน้องผู้ชายป.5ก็อายุเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่11ประมาณนี้นะโอ้โหป.5เนี่ยเหรอป.5ครับอาจจะด้วยความเป็นเด็กครับการรับรู้การยับยั้งชั่งใจความหลงผิดหลอกมาอะไรอย่างเงี้ยนะมีได้2 อย่างครับอันหนึ่งก็คืออาจจะเกิดจากในสิ่งที่เขาพบเจอในชุมชนรุ่นพี่ชักชวนอันที่2ก็คือการเข้าถึงสื่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยอันตรายนะบางทีมันข้อมูลมันมั่วใช่ไหมมันมั่วผิดนี่ป.5นะต่ำสุดครับสูงสุดนี่เท่าไหร่ฮะที่เจอสูงสุดก็น่าตกใจเช่นเดียวกันก็คือ76ปี76ก็เสพ76นิดนึงท่านบอกไหมว่าไปเสพเพราะอะไรอายุขนาดนี้แล้วแต่เป็นคำพูดของเขาเนี่ยครับผมขออนุญาตเอาคำพูดของเขามาพูดเขาบอกว่าเสพครั้งแรกเพื่อนชวน76นี่นะนั่นครับผมก็เลยบอกโอ้โหลุงหลอก
มันหลุดกันได้นะมันหลุดวัยอาจจะไม่เกี่ยวใช่ไหมใช่ใช่ครับแต่เพื่อนของเขาคืออายุแค่18เพื่อนชวนอ๋อเพื่อนของลุงคนนี้แกอายุ18เพื่อนต่างวัยเพื่อน18มันชวนลุง76ใช่ครับให้ลองเสพใช่ครับโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าเราก็เป็นประสบการณ์นะคะมีปราบแล้วมีบำบัดแล้วส่งกลับเข้าไปในชุมชนคันนี้ต้องเป็นหน้าที่ของทางชุมชนแล้วนะคะท่านประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินเขตบางบอนได้รับรางวัลมาตั้งแต่ปี2549ใช่ไหมคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ชุมชนทำและประสบความสำเร็จคืออะไรคะสูตรสำเร็จเหมือนกันนะคะในการดูแลครอบครัวในชุมชนนะคะซึ่งถามว่าบทบาทเราเนี่ยเผอิญว่าเรามีบทบาทอยู่หลายบทบาทในส่วนของการทำงานเป็นอสสหรืออสมของต่างจังหวัดเนี่ยก็คือเราต้องดูแลคนในครอบครัวในชุมชนซึ่งการทำงานตรงนี้มันไม่ได้ยากมันยากอยู่นะคะก็อาศัยเวลาที่ว่าชาวบ้านเนี่ยเขาให้ความไว้เนื้อเชื่อใจเราพอทำนานเข้าเนี่ยในสิ่งที่เขาไว้ใจเราเนี่ยเขาก็จะบอกเราเองปัญหาในเรื่องของครอบครัวเขานะคะไม่ว่าจะเรื่องของสุขภาพหรือเรื่องของปัญหายาเสพติดพอเราเจอในเรื่องของปัญหาเรื่องของยาเสพติดเนี่ยเราก็จะว่าเราจะแก้ไขยังไงลำดับก่อนนะคะพอมันทำมานานเข้านะคะในส่วนของเรื่องของยาเสพติดเนี่ยมันก็จะตามมาเรื่องของความรุนแรงด้วยการทำร้ายร่างกายคนในครอบครัวซึ่งมันก็หลายๆอย่างซึ่งในส่วนของตัวเองทำทั้งในชุมชนนะคะแล้วก็ชุมชนต่างๆในพื้นที่เขตบางบอนเนี่ยที่เราเข้าไปดูแลเนี่ยในสิ่งหนึ่งเราก็ภูมิภาคภูมิใจว่าเราได้มาเป็นอาสาตรงนี้เนี่ยทางปปส.ให้เกียรติเราและคัดเลือกเราให้มาเป็นชุมชนกองทุนแม่เนี่ยแล้วก็ในส่วนของชุมชนที่แพร่ระบาดเป็นพื้นที่สีแดงเลยเนี่ยอย่างเมื่อก่อนที่เดินเข้าไปเนี่ยพอเหมือนเราเข้าไปบ่อยเขาจะรู้แล้วว่าเราไปในบทบาทไหนซึ่งกองทุนแม่เนี่ยทำงานในเรื่องของการให้การช่วยเหลือแล้วก็เขาเรียกว่าเราดูแลหมดนะคะก็คือทำงานเป็นมิตรก็คือเราไม่ติดจับเรื่องของการจับไปเพื่อช่วยแก้ปัญหาใช่ค่ะไม่ได้ไปจับไม่ได้ไปจับค่ะเราก็เข้าไปเนี่ยบางครั้งเราเห็นแล้วเรากลับมาสะท้อนตัวเองว่าชุมชนที่ด้อยโอกาสที่เป็นชุมชนที่เป็นชุมชนแออัดเขาไม่มีโอกาสเท่าเราเพราะนั้นสิ่งที่เราภาคภูมิใจว่าเราได้มีโอกาสเข้าไปช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่าเราเพราะนั้นเราก็หยิบยื่นในส่วนที่เรามีอยู่เนี่ยในส่วนที่เราทำงานกับเครือข่ายต่างๆการเชื่อมโยงขออนุญาตนะครับคุณวรรณาทำมากี่ปีแล้วที่ทำนี่ตั้งแต่เรื่องยาเสพติดเนี่ยปี49กระทั่งถึงปี62นี่นะคะโอ้โหก็10กว่าปี10กว่าปี12 13ปีช่วยบำบัดคนไปเท่าไหร่ละที่ชุมชนเขาบอกเนี่ยช่วยลูกฉันหน่อยมาช่วยเอามันไปรักษาหน่อยเนี่ยถามว่าถ้าเป็นตัวเลขเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะเท่ากับสถานท่านพยาบาลนะคะแต่ว่าในการประสานงานเนี่ยเราก็จะส่งในเรื่องของผู้ที่ต้องการบำบัดหรือผู้ปกครองพ่อแม่ที่มาขอเราว่าเปิดใจกับเราที่ร้องห่มร้องไห้ว่าเขาจะทำยังไงดีว่าเขามีปัญหาแบบนี้เราก็จะนั่งคิดเลยจะประสานให้ทันทีเช้ามาเรารีบดำเนินการประสานงานส่งต่อที่ประสานใครบ้างที่เริ่มต้นเลยลองบอกสมมติเราทราบตอน4 ทุ่มเนี้ยเราก็สี่ทุ่มนั่นอ่ะเราก็ยกโทรศัพท์เลยประสานพยาบาลพี่เลี้ยงก่อนนะคะว่าเรามีปัญหาแบบนี้เราจะมีเคสนี้มานะช่วยเราจะพาผู้เสพรายเนี้ยไปบำบัดให้เขาประสานเรื่องของโรงพยาบาลก่อนสถานพยาบาลเช้ามาปุ๊บเราประสานกับทางสำนักงานเขตนะคะในเรื่องของให้ประสานเรื่องของรถในเรื่องของประสานตำรวจทหารแล้วก็อปปลนะคะบางครั้งก็จะเป็นเทศกิจตำรวจทหารมาทำอะไรฮะที่ช่วยในเรื่องของกำลังคนช่วยเอาผู้เสพเนี่ยไปบำบัดนะคะตรงนั้นน่ะเราเห็นความทุกข์ทรมานของครอบครัวเนี่ยที่ครอบครัวเขาประสบปัญหาแบบนี้เนี่ยเขาก็จะมีทุกข์ไม่มีความสุขเลยว่าลูกหลานเขาไปติดยาซึ่งตรงนั้นน่ะเราก็แก้ปัญหาให้เขานะคะคุณขอโทษนะครับคุณวรรณาจูนยังไงคือท่านรองผู้บังคับการภูวดิษฐ์บอกว่าตำรวจจับยังไงก็ไม่หมดยิ่งจับมันก็เยอะใช่ไหมฮะจับทั้งชาติไม่จบแล้วทำงานคนเดียวไม่จบด้วยตำรวจทำอย่างเดียวชุมชนไม่เอาด้วยเรียบร้อยเลยพยาบาลไม่เอาด้วยเรียบร้อยเหมือนกันฉะนั้นมันต้องทำงานทุกจุดเลยแต่ว่าผมสงสัยคุณวรรณาเป็นประธานกองทุนเนี่ยเราเป็นเอกชนเป็นชาวบ้านตำรวจพื้นที่เขาเข้าใจเหมือนกับท่านรองผู้บังคับการไหมว่าเฮ้ย
จับอย่างเดียวมันไม่จบนะมันท่านต้องมาร่วมด้วยเราทำไงให้ตำรวจเขาเก็ตเหมือนกับท่านรองเก็ตว่าเออมันต้องแก้อย่างนี้ตรงส่วนนี้เนี่ยเราก็ต้องอาศัยสัมพันธภาพกับเครือข่ายในพื้นที่ของเราด้วยเราต้องมีสายสัมพันธ์และการทำงานที่ไวด้วยนะคะพอเราทำเนี่ยลายแต่ละลายที่เราเอาไปบำบัดเนี่ยพอไปบำบัดส่วนใหญ่กลับมาก็ยังใจยังไม่เข้มแข็งพอก็ยังกลับไปจุดเดิมเสพซ้ำเสพซ้ำซึ่งในหลายลายในส่วนของบางลายเนี่ยพอกลับออกมาได้เนี่ยเขามีอาชีพเราก็ภูมิใจว่าเราสามารถทำให้เขาชุบชีวิตเขาได้ให้เขามามีอาชีพแล้วก็ในส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องติดตามด้วยว่าสิ่งที่เราทำไปแล้วเขากลับไปเสพซ้ำไหมเราก็ต้องกลับไปดูแลให้กำลังใจหาอาชีพให้เขาว่าเขาจะมีอาชีพอะไรที่เขาจะอยู่ต่อไปได้งานหนักใช่ไหมฮะใช่ค่ะโดนปลุกดึกสุดนี่กี่โมงพี่วนาลูกหนูจะตายแล้วเนี่ยช่วยหน่อยโดนกี่โมงเวลาโดนหนักๆนะครับก็ไม่อยากให้แบบนี้เกิดขึ้นอย่างตอนนั้นเคยตีสองมาเนี่ยเราจะนอนไม่หลับเลยเรารู้สึกเรานอนไม่หลับเลยมีความรู้สึกว่าถ้าตีมากลางดึกนี่เป็นอะไรที่เป็นข่าวร้ายแล้วมันไม่ดีแล้วเรื่องใหญ่แล้วใช่ค่ะต้องเสียสละนะแต่ก็นี่คือจุดสำเร็จคุณวนาได้รางวัลด้วยของปปส.ใช่ค่ะเป็นรางวัลในส่วนหนึ่งเนี่ยก็ได้ช่วยเหลือเด็กที่แม่เขาโดนต้องโทษอยู่ในเรือนจำนั่งแล้วก็ช่วยเด็กคนนี้ให้ได้กลับไปศึกษาต่อดังนั้นเด็กคนนี้เนี่ยเขาไม่ได้เรียนแล้วเห็นบังเอิญว่าประธานชุมชนอีกชุมชนหนึ่งนะคะเขาแจ้งมาว่ามีเด็กคนหนึ่งเขาเด็กไม่ได้เรียนหนังสือเลยตอนนี้แค่อายุ12 13เองจะทำยังไงดีพี่เพราะว่าเด็กพ่อแม่ก็ไม่มีแล้วก็เด็กไปอยู่ร้านเกมก็อยู่กับสิ่งที่แวดล้อมที่ไม่ดีละก็อยู่กับยายแล้วก็ไม่มีคนดูแลเนี่ยเราก็เลยปรึกษาทางปปส.นะคะตรงนี้ต้องขอบคุณปปส.มากเลยที่ให้การช่วยเหลือก็เป็นพี่เลี้ยงนะคะซึ่งเราก็โทรประสานเลยว่าเราจะทำไงดีเจอเด็กรายนี้นะแม่เขายังอยู่ในเรือนจำท้ายที่สุดแล้วช่วยยังไงฮะก็ระดมทุนระดมทุนนะคะกองทุนแม่เราก็ระดมทุนส่วนหนึ่งก็ได้จากผู้ใหญ่ใจดีจากท่านปปส.ท่านเลขานะคะแล้วก็ท่านรองแล้วก็หน่วยงานในปปส.ด้วยช่วยกันระดมทุนแล้วก็เราจัดตั้งพระป่ากองทุนแม่ในการระดมทุนมาได้ประมาณอยู่ว่าตัวเลขกลมๆอยู่ที่ 60,000 แล้วก็ปปส.ก็ประสานเรื่องของมูลนิธิให้เด็กได้กลับไปเรียนด้วยให้ทุนการศึกษาซึ่งเราก็ภูมิใจว่าเด็กพอหลังจากที่เขาได้กลับไปเรียนเนี่ยในเข้าไปเรียนม.1 นะคะจากที่เขาหยุดเรียนมาไปเรียนม.1 แล้วปีนี้อยู่ม.2 แล้วสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเด็กมีความเริ่มมีความสุขละจะมีรอยยิ้มหลังจากแม่ก็พ้นโทษนี่คือนั่นก็คือทุกคนก็จะมีความสุขด้วยนะคะแล้วทั้ง3ท่านจะรับรางวัลนะคะในวันที่26มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลกที่ปปส.ขับเคลื่อนกิจกรรมมาเรื่อยมาเลยนะคะโดยเริ่มจากวันที่20มิถุนายนปปส.จะแถลงข่าวการประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติด2562นะคะ23มิถุนายนจะจัดงานวิ่งมินิมาราธอนต่อต้านยาเสพติดที่พุทธมณฑลนครปฐมเคยมาคุยกับเราในรายการนะคะวันที่26มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลกช่วงเช้าจะมีการเผาของกลางยาเสพติดในช่วงบ่ายค่ะทั้ง3ท่านจะเป็นหนึ่งในหลายองค์กรหลายบุคคลนะคะที่ได้รับพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและก็แก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะซึ่งทำทั้งส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคด้วยก็ขอแสดงความยินดีทั้ง3ท่านด้วยค่ะวันนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับท่านครับค่ะท่านผู้ชมคะช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่ค่ะพรุ่งนี้การยางแห่งประเทศไทยนะคะจะมานำเสนอเรื่องของความคืบหน้าโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนยางรวมทั้งนโยบายปรับโฉมสวนยางสู่แปลงใหญ่ด้วยนะคะเกิดความรู้ครับส่งมาได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook ของรายการบ่ายนี้มีคำตอบนะครับรวมถึง LINE แอดบ่ายนี้นะครับขอบพระคุณเสื้อผ้าพิธีกรจากกีฬาโรสนะครับขอบพระคุณเฟอร์นิเจอร์จากโฮมโปรครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ